ป่าหลบภัยที่ดินของตระกูลแมคมิลันครับผมกับฆาตกรเดอะไบรท์พุ่งเล่นเลยแล้วกันเนาะมันจะได้ฝึกพุ่งด้วยแหละไม่ใช่อะไรอ่ะเขาอยู่ไหนวะน่าอยู่แถวนี้ปะหนึ่งทีไม่ทันเอาแก๊สหมดก่อนจะพุ่งยังไงให้ตีโดนวะเนี่ยหนึ่งทีแน่นอนแค่เขาวนก้อนหินเราก็ตีเขาไม่ได้แล้วแฮะเดี๋ยวไว้เนี่ยโดดจริงทำไมเมื่อกี้เขาโดดหน่วงๆวะผมคิดว่าเขาหลอกโดดหนึ่งเครื่องมีแต่รอบหินแบบเนี้ยเล่นยากว่ะดีมีรอยเท้าแถวนี้ด้วยแฮะทำอะไรกันจ๊ะเสาเอาเสาอยู่นี่เราเดินนี้เสาทำไมเมื่อกี้ไฟมันไม่ขึ้นไงเสาอ่ะอุ้ยไม่โดนโหเพื่อนแท้เพื่อนแท้ไม่โดนเมื่อกี้จบเลยตีครับผมขอบคุณที่ให้ไม้เราตีเราไม่มีเสียงหัวใจยังไงเล่าเราไม่ต้องหลอกไฟนะเพราะว่าเราไม่มีไฟเราไฟพังแล้วไม่ซ่อมคนต่อไปคือเฟิงหมินครับผมเฟิงหมินเจ้าเฟิงหมินแล้วมันเจอลาลาคอบวันนี้คนนี้ก็แข็งปึกเลย1ทีครับเฟิงหมินทางไม้ไปก่อนพุ่งจนหมดแก๊สโดนจุกยับเลยเฮ้ยเราเดินตีธรรมดาดีกว่ามั้งเราเดินตีธรรมดาตีเมื่อแต่จะพุ่งมันตีไปได้มันพุ่งตีไม่โดนแฟนจ้าหนึ่งทีครับลุงตีแฟนจ้าทางไม้ก่อนเพื่อนแท้เรามีหรือเปล่าเพื่อนแท้ก้อนหินมันเยอะดีเว้ยเฮ้ยที่นี่วิ่งหลบก้อนหินเอา1ทีก่อนวิ่งไปทางไหนแล้วล่ะ
ตีลาลาขอบคนต่อไปตีลาลาครอฟเราไม่มีเสียงหัวใจยังไงเล่าเธอเรามาแบบไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงแขวนจ้าตีอุ้ยไม่โดนโอ้โหเปิร์กไลท์เหรอวะเปิร์กไลท์หรือเปล่าลุงลุงก็อย่าโชว์ตึงตีตีเฮ้ยโอ้โหมันตียากตีเย็นอย่างไรตรงนี้ nope โอ้โหมันตีไม่โดนจริงเหรอเนี่ยตั้งไม้เลยแล้วกันตียากตีเย็นนะก็ตีแฟนจ้าไปแล้วหนึ่งเฮ้ยเขาวงแตกแล้วเขาไปไหนกันเพิ่งมินอยู่นู่นครับผมเป้าหมายเราเฮ้ยผมติดอะไรเนี่ยติดเครื่องปั่นไฟแฮมาตั้งตรงนี้เนี่ยใครเอาเครื่องปั่นไฟมาตั้งตรงนี้เครื่องสุดท้ายแล้วจ้าไม่โดนตีเพื่อนเล่นไม้ไปแล้วจ้าเฟิงรอยเท้าเขาอยู่แถวนี้แฮะเจอแล้วครับผมเป้าหมายหนึ่งทีก่อนครับผมใจเย็นเดี๋ยวบายใจเย็นมันยังไม่ถึงตัวเลยรีบตีจังอ่ะเออตีเอ้าแม่สาวคนนี้ก็ถือไฟฉายเหรอนี่ได้ยินเสียงเฟิงหมินแถวนี้แฮะทางไม้ไปเมื่อกี้เขาตายยากคมๆไปแล้วหนึ่งทีตีเฮ้ยผมเริ่มรู้มุมชิ่งแล้ววะเล่นเดอะไบท์บ่อยๆเริ่มรู้มุมชิ่งรอยเท้าใครแถวนี้ลาลาคอบหรือเปล่าเฮ้ยเขามีบิดเบือนหรอลาลาอ๋อไม่ใช่เขาปั่นนี่ตีเฮ้ยไม่โดนตีตรงนี้ไม่มีเสาเลยเหรอ
ไม่ถึงแฮะเอ้ยถึงเฉยเปิดทันไหมลาล่าทันไหมเปิดทันอยู่นะแต่ว่าเรามีเพื่อนแท้ตลอดไปอ่ะเธอฮะ What What the โปเขาโปเขาโปออกไปแล้วเรียบร้อยเอาอย่างนี้ก็ได้เหรอตีนอนปุ๊บกดออกเลยแล้วกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย